ดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้คุณป้ากับหลานสาวสิพากันไปลองหาของกินแซ่บๆค่ะหลานบอกว่าย่าอยากกินหมูกระทะบอกพันว่าเอาอีกแล้วหลานก็ได้อ่ะไปก็ไปว่าสั้นเพราะว่าย่าสิออกเดินทางบ่กี่มื้อแล้วหลานก็เลยว่าเฮาไปกินกันก่อนนะย่าเนาะพันว่าเออไปก็ไปหลานเป็นผู้ขับรถค่ะท่านผู้ชมอันเพิ่นเบิ่งใน Google แล้วว่าร้านนี้แซ่บที่สุดเพิ่นว่าเปิดใหม่มีการย่างปลาให้น้ําเนื้อย่างย่าอยากกินปลาหยังเขาก็ย่างให้ว่าซั่นคุณป้าก็ว่าเอาไปก็ไปเนี่ยจัดไปละหลานเพราะว่าหยังผู้หลานเนี่ยก็เป็นคนมักกินค่ะคุณป้าก็เป็นคนมักกินเลยถือข้อถือใจกันนะท่านผู้ชมคําว่าร้านเนี่ยเด้อค่ะเด้อก็บ่แม่นเลือดเนื้อเสื้อไขคุณป้าหรอกค่ะที่เป็นร้านกับย่ายกันนี่นะคะคุณป้ามาอยู่ภูเก็ตน้ำนี่เนาะแต่ว่าเมย์เพิ่นค่ะคุณเมย์ของเพิ่นน่ะคุณป้าเคยซอยเหลือเพิ่นสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วนะคะคุณป้าเปิดร้านเนาะเพิ่นก็มาเป็นหมอนวดอยู่ในร้านคุณป้านี่แหละค่ะแต่ว่าพ่อเพิ่นได้ดิบได้ดีแล้วเพิ่นก็บ่ลืมเฮานะคะท่านผู้ชมมีช่วงนึงคุณป้าก็ได้เลี้ยงหลานคนนี้แหละค่ะก็เพราะว่าคุณแม่เพิ่นไปทํางานทําการจังซี่นะคะก็เลยได้เอามาเบิ่งอยู่ในร้านนะคะเนาะแต่ว่าก็เบิ่งช่วงที่เพิ่นอยู่ป .5 ป .6 แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมก็เอามานอนนั่งน่ะนะคะช่วงนึงนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ต้องไปโรงเรียนน่ะนะคะก็เป็นความผูกพันกันมากจนป่านนี้นะคะพ่อคุณแม่เพิ่นได้สามีฝรั่งนะคะเปิดกิจการอยู่อีกจังหวัดนึงนะคะเนาะก็ลูกสาวนี่เพิ่นก็มาเรียนค่ะมาเรียนอยู่ภูเก็ตค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเรียนราชภัฏมหาลัยแล้วค่ะก็ปี2แล้วก็ว่าย่ายบ่ได้เฮ็ดอีหยังย่าอยากพักผ่อนก็มาว่าซั่นให้มาอยู่น้ําหลานนี่ค่ะร้านนี้ค่ะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเลยบ่ได้กินค่ะเพราะว่าเข้าคิวอยู่มื้อนี้ค่ะก็เลยว่าไปร้านใหม่กันก่อนว่าซั่นมันคนหลายค่ะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมเฮาก็มา 5:00 นแล้วเนาะก็เลยอดอีกล่ะค่ะท่านผู้ชมมานี่ก็สิเว้าให้ฟังอีกล่ะค่ะว่าหลังจากเพิ่นมีธุรกิจมีอย่างแล้วลูกสาวก็มาเรียนอยู่นี่ก็เรียนอยู่ผู้เดียวค่ะน้องมิมี่นี่เรียนอยู่ปี2ราชภัฏล่ะค่ะแต่ว่าน้องมิมี่บ่เป็นคนไทโตเวอร์ค่ะคุณแม่มีเงินมีทองก็จริงนะคะนะแต่ว่าน้องมิมี่เรียนแล้วก็ทํางานนําเด้อค่ะเด้อทํางานค่ะทํางานพาร์ทไทม์ก็คือยามมื้อแลงก็ไปขายโทรศัพท์อยู่ร้านโทรศัพท์ในตลาดนะคะเนาะก็ได้มื้อละ200ค่ะก็เลิกกะ4:00 น.นะคะเนาะก็เป็นเด็กที่เอางานเอาการนะคะเนาะก็เป็นฮู้จักบุญคุณคนนะคะอยากซื้อหยังอยากได้หยังคุณแม่เพิ่นก็สิเป็นพิจารณาว่าอันใดสมควรบ่สมควรนะคะเนาะแล้วก็บ่นอกลู่นอกทางค่ะเพราะว่าหยังบ่มักเที่ยวมักไปไสเด้อค่ะเด้อทํางานมาเมื่อยก็นอนค่ะถึงเวลาไปเรียนมีบ่ายมีเช้าก็ต้องวางโปรแกรมเจ้าของนะคะเนาะคุณป้าว่าเขาก็เป็นเด็กที่ดีค่ะคุณป้ามาอยู่นี่บ่ได้เสียอีหยังค่ะก็คุณแม่เพิ่นส่งเงินมาซอยแล้วก็โตเพิ่นก็ซื้อให้คุณป้ากินคุณป้าใส่ค่ะอยากไปใส่เพิ่นก็เติมน้ํามันให้ค่ะเพราะว่าคุณป้าบ่ต้องเสียอีหยังจักอย่างค่ะคุณป้ามาอยู่เดือนนึงคุณป้าก็เริ่มเบื่อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างว่าคุณป้าบ่ได้เฮ็ดอีหยังค่ะคุณป้าขี่แต่มอเตอร์ไซค์เลาะเบิดมือเบิดเว้นค่ะเนี่ยมาฮอดแล้วค่ะท่านร้านโอซาก้าบุฟเฟ่นะคะเด้อมีของทุกอย่างอันร้านว่าคุณย่าย่าย่าจะกินหยังว่าซั่นคุณป้าว่าย่าจะกินบ่ทุกอย่างเดี๋ยวก่อนว่าซั่นมีฮอดขนมเสียนน้ํานั่นน้ํานี่ตําบักหุ่งบักหุ่งมีเบิดค่ะเด้อมาเฮ็ดเองได้เลยค่ะบริการตนเองบุฟเฟ่นี่คือการบริการตนเองนะคะที่มีอาหารหลากหลายทุกอย่างนะคะเนาะหัวละ250บาทนะคะโอซาก้าที่กระปาเท่านั้นเองค่ะบุฟเฟ่คือกันนะคะเนาะนะคะคือกันจะสิอยู่ไกลบ้านแน่ค่ะเพราะว่ามื้อนี้คิดจังหวัดร้านที่ตั้งใจสิไปมันคนหลายก็เลยย้ายมานี่กันนะคะเนาะน้องมิมี่ก็เลยว่าย้ายครับเปลี่ยนหม่องนี่ควรย้ายเอามาบอกเพิ่นว่าโอ้ยที่มันบ่ประสบย้ายเนาะย้ายว่าเนาะเพราะว่าหยังก็ย้ายกินอยู่บ้านซุมื้อแม่สิมาให้กินอยู่นี่บ่เพิ่นบริการค่ะเพิ่นเป็นผู้ดูแลคุณย้ายนี่ก็ตักให้นี่ค่ะคือความกตัญญูนะคะเนาะของเด็กคนนึงเนาะเพิ่นบ่แม่นคุณป้าบ่แม่นเลือดเนื้อเสียไขบ่แม่นย้ายแท้ๆเพิ่นแต่สิกินหยังเฮ็ดหยังเพิ่นดูแลให้ค่ะเพิ่นเฮ็ดให้เบิดค่ะสิกินสิใช้สิไปใช้นะคะก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะเนาะแล้วก็ถึงเรียนหนังสือบ่ได้เก่งมากแต่ว่าก็บ่ตกหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่นต้องทํางานนํานะคะเนาะถามว่าชีวิตเพิ่นต้องเฮ็ดงานบ่ต้องเฮ็ดก็ได้ค่ะเรียนอย่างเดียวก็ได้เพราะว่า
แม่เพิ่นก็ฐานะดีอยู่แล้วก็มีกิจการมีธุรกิจกับแฟนฝรั่งอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นอยากเฮ็ดค่ะแล้วเพิ่นก็สอนลูกค่ะสอนลูกให้เฮ็ดให้ฝึกเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะให้มีความรับผิดชอบในตัวก็เลยเป็นเด็กที่ว่าใหญ่ขึ้นมากอะเรียกว่าใส่ชีวิตคุ้มอยู่ค่ะก็เพิ่นก็รู้จักทั้งเฮ็ดงานทั้งเรียนนะคะแต่มีความตั้งใจคันว่าอยากกินหยังก็ได้กินนะฮะก็เพิ่นเอาแบบสบายๆนะคะเนาะบ่ได้เฮ็ดโตโอ้อวดลูลาลำด้วยเด้อค่ะเด้อจะเฮ็ดธรรมดาของเพิ่นจังซี่ล่ะค่ะเพิ่นก็ไปเนี่ยกําลังตักน้ําจิ้มกันนี่ก็เป็นส่วนบางนี่เป็นส่วนน้ําจิ้มค่ะส่วนน้ําจิ้มสิมีทุกแบบนะคะทุกเผ็ดหวานเปรี้ยวโอ้ยคุณป้าบ่เนี่ยค่ะคุณหอดคุณป้าเอาย่ําก่อนค่ะอันนี้หมูค่ะคุณหลานมาค่ะหลานมาก็เอาไปแล้วกันเพราะว่าส่วนมากคุณป้าจะบ่ค่อยมากินอะไรเนาะค่ะเนี่ยค่ะกินปูกินหอดค่ะคือเอาบุญเสียงเขาสร้างได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดมาให้ค่ะไปหอดให้เขาสร้างก่อนนะเขาอยากเนาะบุญในค่ะเพื่อนก็ได้โอ้ยแต่ละเป็ดนะคะเนาะคุณหลานนี่ก็มากร้ายสั่นสั่นคุณป้ามากห้อยมากพักมากเฮ็ดเป็นสั่นค่ะมากนั่งเป็นสั่นค่ะเรื่องตาไข่ค่ะเรื่องตาไข่คุณป้าไปเอาแค่กินหลายๆกินเยอะๆเพราะเนาะย่างสิจุกตายแล้วลูกโอ้ยมันจะย่างอีกบ่รอดแล้วเพราะว่าหนังของต้องเลี้ยงหนังไปหาหมูหาน้องนะคะเนาะเพิ่นก็เลี้ยงเพิ่นก็เลี้ยงขึ้นไปอีกเนี่ยมูเลี้ยงมากกะหลานกับพ่อมาเลี้ยงอีกขึ้นป้ากับสิบ่รอดแล้วกับท่านผู้ชมกินก็เป็นทุเรียนค่ะของหวานง่ายของหวานเพิ่นว่าอ่ะหวานกับหวานลูกนี่จะบ่รอดเพิ่นว่าน้องสิเอารสซ้อมเพิ่นว่าย่าสิเอาหยังน้องสิรสซ้อมมะกล้วยนะคะอันนี้บ่ลอยหมดแล้วแหละย่าสิเลี้ยงยางหาเบิ่งก่อนนะคะนี่ไงบ่ลอยนี่ก็น่าจะแซ่บนะก็ใกล้สิเบิ่งแล้วเพราะว่าเขากับมาหอยกับมาบ้านผมมุ่งควรอะค่ะก้นกันเริ่มเขาย่างมาเยอะเนาะเขาไปตักมาไหลแล้วคือว่าเขากินอย่างในเบิดก่อนแล้วเขาจะมาตักใหม่นะคะท่านผู้ชมก็ต้องผสมเนี่ยไม่ผสมวันนี้ของฟ้องเต็มท่าเลยครับประสิทธิ์วันละค่ะท้ายดีไปดีนี่ชวดมากนะคะเนาะกูเลยมีเงินเนี่ยมีทุนเนี่ยนะคะเนาะเพื่อกินร้านอาหารเนี่ยคัดเฮ็ดบุฟเฟ่ต์กะพูดไปว่ากระนาสีแดงเงินอยู่ดอกเพราะว่าอย่างค่ะหนึ่งกัดกินบ่เบิดกับสีปั๊บนะคะเนาะสองคนเท่านี่กินอิ่มมันสิอิ่มทำไหนหัวละ250เอามีขนมหวานมีไอศครีมมีอย่างไห้นะคะเนาะมีทุกอย่างค่ะแล้วก็หมูเฮ็ดเป็ดไก่โอ้อยากกินยังกินเลยค่ะกับข้าวที่เป็นลาดข้าวก็มีนะคะผู้ใดมักกินที่ใดได้กินเป็นเลือกเอาเลยค่ะตามสบายเนี่ยในผู้กินได้มีหลากหลายนะคะมีหลายร้านนะคะเนาะก็คนก็หลายเพราะว่าอย่างคะเพราะว่าคนบ่เคยเฮ็ดกับข้าวหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองเศรษฐกิจก็คือเมืองเฮ็ดงานนะคะถึงเวลาเมื่อยๆก็อยากมานั่งกินพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนะคะเนาะกินอิ่มแล้วก็ไปนอนสินะคะแล้ว250ต้องหัวเนี่ยโอเคพอแล้วเราก็ถึงเรื่องนี้จุกแล้วก็ค่ะเนี่ยคุณป้าว่าสิกินนั่นกินนี่ก็ไม่ได้กินนะคะก็อิ่มก่อนแล้วนะขนมเส้นก็ไม่ได้กินร้านไปจ่ายเงินนะคะเนี่ยเสร็จแล้วอิ่มนะคะเข้าไปกินเกือบเบิดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าของที่เอามาคือคุณต้องกินให้เบิดนะคะเสร็จแล้วก็กลับราคาดำดุส้มเพราะว่าได้เวลาต้องไปนอนนะก็สองทุ่มกลัวแล้วเนาะเพราะหลานต้องไปโรงเรียนจะเสาไปเรียนจะเสาคลิปดีกับพ่อมาเบิ่งเสร็จแล้วค่ะก็หันมาเบิ่งความรักความผูกพันระหว่างย่ายกับหลานแล้วก็อาหารบุฟเฟ่ต์นะคะเด้อผู้ใดอยากอยู่ผู้เกียรติกับมาได้ค่ะโอซาก้าบุฟเฟ่ต์นะคะเนี่ยมีรูปปั้นเนี่ยค่ะเพิ่นซูโม่นะคะเนาะเพิ่นเป็นสัญลักษณ์ด้วยค่ะเด้อเนี่ยคุณป้ากับพระกันกลับแล้วเด้อค่ะขอบคุณในราที่ติดตามนะคะดำรงส้มเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะลำรวยลำรวยอย่าลืมกดติดตามให้เด้อค่ะเด้อกดแชร์ให้น้ำเด้อขอบคุณในราที่ติดตามสวัสดีค่ะ